ล่าสุดนะครับทาง DTAC เองก็บอกว่าการที่ลูกค้าไม่สามารถกดหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปแล้วนะครับเพื่อจะขอชดเชยนะครับขอชดเชยว่ากรณีที่ล่มไปเนี่ยไม่สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ขอชดเชยได้เนื่องจากมีคนเนี่ยโทรเข้าไปเยอะนะลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าก็ขยายระยะเวลาไปนะครับไปถึงวันที่14กันยายนนะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับอีกหลายวันเลยทีเดียวก็แต่เดิมก็คือหมดแล้วเมื่อวานนี้นะคะ31สิงหาคมก็ให้อีกประมาณเกือบครึ่งเดือนนะคะก็ยังโทรไปติดต่อได้เลยนะคะที่ DTAC ค่ะแต่กรณีนี้นะครับก็ต้องขอพึ่งทางกสทช.ครับว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้คลื่นความถี่ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในเรื่องโทรคมนาคมวันนี้เราก็เลยเชิญทางคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นะคะตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับผมกรณีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณล่มแหมหลังๆนี่เยอะมากเลยทีเดียวครับเห็นตามข่าวบอกว่า5ครั้งในรอบปีเนี่ยเยอะมากไหมครับคุณหมอครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเจ้ามีการล่มถ้าเราไปตรวจสอบข้อมูลทุกบริษัทมีล่มทุกเดือนนะครับไม่ใช่มีแค่ Dtac ที่ทำไม Dtac ล่มแล้วถึงเป็นเรื่องอะคะมันเป็นวงกว้างขวางค่ะยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีค่ายอื่นเนี่ยไฟเบอร์ออปติกขาดล่มทั้งภาคตะวันออกนะครับค่ะครับครับแสดงว่าเป็นเรื่องของทางเทคนิคใช่มั้ยครับคุณหมอใช่ครับคือโดยหลักเนี่ยเราเข้าใจได้อยู่ว่าอุปกรณ์ทางเทคนิคหรือซอฟต์แวร์ทางเทคนิคเนี่ยถ้าไม่มีการบำรุงรักษาที่ดีพอเนี่ยมันเกิดเหตุขัดข้องได้เป็นเรื่องปกติจริงแต่ว่าอันที่หนึ่งต้องมีมาตรการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้มันเกิดน้อยที่สุดอันที่สองเมื่อเกิดแล้วต้องซ่อมเร็วที่สุดอันที่สามถ้าซ่อมแล้วไม่สามารถทำให้ดำเนินการได้เนี่ยคุณจะแจ้งผู้บริโภคทราบหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเยียวยาผู้บริโภคครับค่ะแต่เจ้าอื่นล่มนี่ไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ว่าดีแท็กล่มนี่เป็นเรื่องตลอดเวลาเลยเพราะอะไรคะเป็นเพราะ Dtac เนี่ยเมื่อตอนต้นปีต่อกับปลายปีก่อนต่อกับต้นปีนี้ไม่มีการล่มที่ติดกันขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอันที่1เนี่ยระยะเวลาจะไม่ติดกันเป็นอาทิตย์อย่างนี้แล้วอันที่2ก็คือว่าพื้นที่ที่ล่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับภาคหรือระดับประเทศคล้ายๆกรณี Dtac นี่ครับครับเขาแต่ล่มไปทีพื้นที่เขากินไปอาณาเขตกว้างขวางกว่านะครับอย่างล่าสุดนี้ Dtac บอกว่ากินพื้นที่ความเดือดร้อนลูกค้าประมาณ 20% จากการที่กสทช.ตรวจสอบแล้วนี่เป็นไปอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า 20% เนี่ยเนื่องจากตัวเลขมาจากมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ชุมสายรังสิต4ล้านเลขหมายคือประมาณ 20% แต่ชุมสายรังสิตเนี่ยเลขหมาย4ล้านเลขหมายเนี่ยกระจายทั่วประเทศ71จังหวัดค่ะดังนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็เดือดร้อนหมดแต่ก็แปลกตรงที่ว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่คือเลขหมายไม่อยู่ที่ชุมสายรังสิตเนี่ยไปถึงฐานข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนั่งด้วยกันเนี่ยไอ้คนนั้นอยู่เพราะนั้นโทรไม่ติดแต่คนที่อยู่ก็งงว่าไอ้ดีแท็กฉันไม่ล่มนี่เพราะอีกประมาณ20ล้านเลขหมายไม่ล่มมีประมาณ4ล้านเลขหมายที่ล่มครับครับครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการชดเชยของดีแท็กออกมาเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่ประชาชนหรือลูกค้าของดีแท็กได้รับเนี่ยครับน่าจะเป็นกรณีที่น่าจะสมเหตุสมผลไหมครับคุณหมอครับอันที่หนึ่งต้องบอกว่ากรณีการเยียวยาความเสียหายการชดเชยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบการกับผู้บริโภคถ้าดีแท็กเสนอข้อเสนอมาผู้บริโภคพึงพอใจเนี่ยก็ถือว่าน่าสมเหตุสมผลและเพียงพอกรณีล่าสุดเนี่ยที่ดีแท็กเสนอเนี่ยในมูลค่าการชดเชยค่าโทรนะครับค่าโทรฟรีถ้าเป็นเติมเงิน80นาทีถ้าเป็นรายเดือน100นาทีเนี่ยถ้าวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจก็ถือว่าน่าใช้พอใช้ได้นะครับใช้ได้เพียงแต่ว่าเรื่องมูลค่าเนี่ยพอใช้ได้แต่วิธีการเนี่ยใช้ไม่ได้ครับเพราะโดยหลักวิธีการเนี่ยที่ผ่านมาดีแท็กจะชดเชยอัตโนมัติแต่ครั้งนี้ดีแท็กเลือกให้ผู้บริโภคกดเข้าไปครับซึ่งที่ผมบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะดีแท็กรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าที่กระทบเนี่ยประมาณ4ล้านเลขหมายครับแล้วตอนแรกเนี่ยกำหนดให้กดได้แค่วันเดียวคือ29สิงหาคระบบ call center ดีแท็กเนี่ยรองรับการกดได้ไม่เกินเวลาล้าน200,000เลขหมายแต่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าวันแรกนี่ยังไงก็ไม่ได้สี่ล้านใช่ไหมจะทำให้ระบบล่มแต่ก็ยังเสนอแค่29สิงหาพอประชาชนผู้บริโภคตื่นตัวโวยมากขึ้นก็เลยขยายเป็น31เราก็บอกดีแท็กไปว่าต่อให้31เนี่ยประมาณแล้วเนี่ยคนก็น่าจะยังกระดมกดจนระบบล่มอยู่ดีขอความร่วมมือว่าให้ตรวจสอบว่าถ้าใกล้วันที่31แล้วเนี่ยคนยังลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ได้ให้ขยาย
ดีแท็กก็กลับไปประชุมที่สำนักงานของเขาแล้วกลับมาบอกเราว่าขยายให้ถึง14กันยาเลยเอาให้พึงพอใจไม่ต้องแย่งกันกดเลยครับครับกรณีที่บอกว่าแบบนี้เนี่ยคือใครจะได้รับผลกระทบไม่กระทบไม่ทราบแต่ว่าสามารถกดเข้าไปแล้วได้รับสิทธิ์เลยไอ้ตรงนี้ก็น่าจะกว้างขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับคือที่ผ่านมาเนี่ย4ครั้งที่ล่มเนี่ยดีแท็กจะชดเชยเฉพาะลูกค้าซึ่งโทรไม่ได้ไม่ถึงโทรไม่ออกสัญญาณหายไปเลยครับอันนี้ดูจากข้อมูลทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้ว่าเบอร์ไหนที่มันหลุดออกไปจากระบบดังนั้นเนี่ยเขาก็ชดเชยได้แต่ครั้งนี้เนี่ยดีแท็กคิดต่างออกไปจากครั้งเดิมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสี่ล้านเลขหมายก็จริงนะครับที่อาจจะกระทบเพราะมันเป็นฐานข้อมูลแต่จริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าในฐานข้อมูลสี่ล้านเลขหมายมันโทรขนาดมากชั่วโมงนั้นอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ครับก็เป็นความไม่แน่นอนแล้วก็อีกความไม่แน่นอนอีกอย่างก็คือว่าแม้แต่20ล้านเลขหมายที่โทรได้แต่โทรไปเบอร์4ล้านนี้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะใช่ Dtac ก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็ลองไม่กำหนดแต่กำหนดแค่เวลาในการรับสิทธิ์แต่ไม่กำหนดว่าจะเป็นเบอร์ไหนดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเลขหมายส่วนใหญ่ Dtac เป็น40ล้านก็ระดมโทรกันหมดก็เลยทำให้ระบบแจ้งล่มอีกล่มไปครับครับล่มไปผมโชคดีครับกดวันแรกได้เลยนะครับกดเอาตอนนี้กสทช.ควรที่จะขอความร่วมมือไปทาง Dtac ไหมคะว่าถ้าเกิดล่มครั้งต่อไปควรจะชดเชยอัตโนมัติไม่ต้องโทรเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าจำกันได้ตั้งแต่ล่มครั้งก่อนนะครับเกิดจากการปรับปรุงระบบอย่างเช่นเปลี่ยนดาต้าเบสหรือเปลี่ยนชุมสายแล้วทำให้ระบบล่มเนี่ย เราก็บอกดีแท็กว่าคราวนี้ออกเป็นกติกาอะไรดีกว่าเรียกว่าเงื่อนไขใบอนุญาตนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะดีแท็กใช้กับทุกเจ้าเลยบอกว่าใครก็ตามแต่ที่จะปรับปรุงระบบอันที่หนึ่งต้องส่งแผนให้กสทช.ก่อนอันที่สองต้องแจ้งผู้บริโภคล่วงหน้าจะเป็น SMS หรืออะไรก็ตามแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าผู้บริโภคจะได้รู้ตัวว่าอ๋อพรุ่งนี้จะปรับปรุงนะเผื่อเกิดเหตุอะไรจะได้เตรียมตัวทันอันที่สามเนี่ยถ้าปรับปรุงแล้วล่มภายใน30นาทีถ้าแก้ไม่ได้ต้องประกาศต่อสาธารณะเพราะบางครั้งที่ล่มเนี่ยคนคิดว่าโทรศัพท์ตัวเองเสียไม่คิดว่าสื่อสารจะเสียใช่ครับแล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แก้ปัญหาในการปรับปรุงระบบได้แต่ครั้งนี้เนี่ยดีแท็กบอกไม่ใช่เรื่องการปรับปรุงระบบเลยก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรกับตัวเราเตอร์เลยมันเสียของมันเองทางเทคนิคดังนั้นครั้งนี้เขาเลยไม่แจ้งต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเราก็คิดว่าอ๋อเราเป็นช่องโหว่ของเงื่อนไขอนุญาตที่เรากำหนดเราอาจจะต้องปรับปรุงใหม่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าล่มแล้วไม่สามารถฟื้นแก้ไขได้ภายใน30นาทีต้องแจ้งทุกกรณีแจ้งต่อสาธารณะทุกกรณีแล้วก็ควรจะมีระบบเยียวยาอัตโนมัติสำหรับเลขหมายที่รับผลกระทบส่วนมูลค่าจะเยียวยาเท่าไหร่เนี่ยต้องเป็นข้อเท็จจริงรายกรณีครับอ๋อครับอันนี้เป็นประกาศเกณฑ์ออกมาเลยเติมในการที่จะต้องมีการใช่ครับคือคำนี้คือเรียกว่าแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาตดังนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญบริษัทมาพูดคุยกันว่ามันควรจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็ถ้าตกลงปลงใจกันเรียบร้อยทั้งหมดเราสามารถแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาตครับไม่จำเป็นต้องออกเป็นประกาศหรือต้องไปลงอะไรทั้งสิ้นครับก็เงื่อนไขอนุญาตทุกใบที่บริษัทถืออยู่เนี่ยก็ไปเพิ่มข้อต่อไปได้เลยครับครับเห็นล่าสุดทางคณะอนุกรรมการที่ดูแลผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเนี่ยครับบอกว่าแม้ว่า Dtac จะประกาศมาแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะเยียวยาอย่างยุติธรรมได้ก็จะไปร้องทางกรรมการกสทช.อีกครั้งนึงไอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ใช่มั้ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเยียวยาที่เรียนให้ทราบเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาคือผู้ประกอบการกับผู้บริโภคครับกรณีที่เยียวยาแล้วไม่พึงพอใจหรือรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่กสทช.เรามีสายด่วนหมายเลข1200ไม่คิดค่าบริการถ้าท่านร้องมาปั๊บเนี่ยเราจะเอากรณีนี้มานั่งพิจารณาว่าเขาเสนอท่านเท่าไหร่แล้วไม่เป็นธรรมอย่างไรถ้าไม่เป็นธรรมจริงเราจะสั่งดีแท็กเยียวยาเพิ่มให้ท่านได้แต่ต้องเป็นกรณีที่ร้องเข้ามาไม่ใช่กรณีที่อยู่ๆเรานั่งประชุมแล้วบอกว่าดีแท็กต้องเยียวยา20 30ล้านเลขหมายตรงนั้นเนี่ยกฎหมายไม่แทมนาดไว้งั้นคือเรื่องร้องเรียนครับผู้บริโภคต้องไปร้องเรียนก่อนนะคะก็คือถ้าคืออันที่1เนี่ยถ้าคุยกับดีแท็กให้รู้เรื่องถ้าดีแท็กเยียวยาไม่พึงพอใจร้องมาได้ครับครับค่ะกรณีที่น่าจะมีต่อเนื่องไปอีกนะครับเห็นเมื่อวานนี้คุณหมอเองก็ประชุมในเรื่องที่ขึ้นความถี่ในปีหน้าบางบริษัทที่ให้บริการอยู่จะหมดอายุสัมปทานแล้วก็ต้องขึ้นให้กสทช.ไอ้ตรงนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นอีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะเวลาที่มันแบงค์อยู่คือไม่รู้ว่าขึ้นเนี่ยจะเอาไปทำอะไรแล้วลูกค้าที่อยู่ในขึ้นเดิมเนี่ยจะโยกย้ายไปไหนตรงนี้มันน่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาคล้ายๆกับกรณีนี้หรือเปล่าครับคุณหมอครับอ๋อใช่ครับเมื่อวานผมก็บอกแล้วว่าตอนที่ Dtac ล่ม 2-4 ล้านเลขหมายเนี่ยก็เดือดร้อนทั่วประเทศครับแต่เป็นการล่มที่ไม่รู้ตัวล่วงหน้าแต่ครั้งหน้าเนี่ย15กันยา56เนี่ยสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดวันที่16กันยา56เนี่ยคนที่สัญญาสิ้นสุดจะเปิดบริการต่อไม่ได้เพราะผิดกฎหมายลูกค้าตอนนั้น17ล้านคนเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าตื่นมาแล้ววันที่16ล่มทั้งประเทศประมาณ17ล้านเลขหมาย
อันนี้เรารู้ตัวล่วงหน้าก็ต้องเตรียมการคำว่าเตรียมการก็คือมีข้อเสนอว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ประมูลคลื่นนั้นก่อนคลื่นนั้นก็คือคลื่น 1,800 นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคลื่นจะหมดอายุวันไหนเรามาประมูลก่อนแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยก็ไปให้บริการต่อเนื่องได้เลยอ๋อครับครับอันที่สองเนี่ยถ้าประมูลไม่ทันเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเออเราจะสามารถให้ใครเนี่ยเปิดให้บริการเฉพาะช่วงขั้นกลางระหว่างยังไม่ประมูลได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เป็นข้อกฎหมายที่ต้องศึกษาให้รอบคอบครับค่ะกลับมาที่เรื่องของ Dtac ที่บอกว่าทางกสทช.เตรียมที่จะปรับประมาณ20ถึง30ล้านนี่ตกลงทำได้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการปรับทางปกครองของกสทช.เนี่ยในต่อผู้ประกอบการโทรคมเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรการบังคับทางปกครองไม่ใช่การลงโทษนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แปลว่าดีแท็กทำผิดปุ๊บเราลงโทษด้วยการปรับ 20-30 ล้านตรงนั้นกฎหมายไม่ทำอำนาจไว้กฎหมายให้อำนาจเพียงแต่ว่าสั่งให้เขาแก้ไขถ้าเขาไม่แก้ไขเนี่ยบังคับโดยการเก็บเงินรายวันสุดท้ายถ้าเก็บเงินรายวันแล้วท่านยังไม่แก้ไขก็พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังนั้นก็ต้องถามก่อนว่าตอนเนี้ยตัวเลข 20-30 ล้านนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขแค่ประมาณกันขึ้นมานะครับลอยๆโดยยังไม่มีฐานการคำนวณจริงตอนนี้เนี่ยเราตั้งกรรมการกำหนดค่าปรับท่านต้องไปคำนวณเพราะมีบางท่านก็บอกว่าโอ้โหผู้เดือดร้อน130ล้านเลขหมาย Dtac ก็บอกว่า130ล้านเลขหมายเนี่ยมันเลขหมายที่ยังไม่เปิดใช้งานยังอยู่ที่บริษัทอีกตั้ง 30-40 ล้านไอ้สิ่งพวกนั้นมันเดือดร้อนยังไงเหรอครับทำไมจะไปคิดเขาก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันครับข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นตัวเลขครับแต่ว่าถามว่าปรับได้ไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าสำนักงานก็คงจะทดลองใช้กฎหมายแล้ว Dtac ก็คงมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อกรรมการถ้ากรรมการเห็นอย่างไรดีแท็กก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองต่อไปครับครับในกรณีที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการออกเกณฑ์ในเรื่องของการรับสัมปทานรับบริการรับใบอนุญาตเนี่ยครับบอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้แสดงว่ากสทช.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องที่ทางเอกชนเนี่ยเขาต้องปรับปรุงตามมาตรฐานที่เราวางไว้หรือเปล่าครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆตามกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติก็เขียนแล้วเป็นหน้าที่เอกชนต้องทำครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนคือต้องบอกเอกชนทุกบริษัทก็ทำนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครตรวจสอบได้ถ้าเรากำหนดผมนึกง่ายๆนะครับลองเปรียบเทียบง่ายๆตอนนี้ถ้าท่านขึ้นลิฟต์สูงเนี่ยลิฟต์แต่ละตัวจะมีบอกเลยว่าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่ผลการตรวจสอบเนี่ยรับรองไปถึงวันที่เท่าไหร่ขึ้นหนึ่งปีดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรามากำหนดมาตรฐานกับบริษัทเราก็จะบอกว่าเราไม่วิ่งเข้าไปดูคุณหรอกนะแต่คุณต้องจ้างบริษัทที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบหลังจากนั้นคุณต้องแปะป้ายไว้ที่อุปกรณ์เหล่านั้นวิธีตรวจสอบย้อนหลังง่ายๆคือเราก็ไปดูที่ป้ายเหล่านั้นเหมือนดูที่ลิฟต์ฮะว่าลิฟต์ไหนไม่บรรลุรักษาก็แปลว่าลิฟต์เนี่ยผิดกฎหมายเช่นเดียวกันอุปกรณ์คุณถ้าไม่ตรวจบรรลุไม่มีการตรวจสอบตั้งล่วงหน้าในปีนั้นเนี่ยก็แปลว่าผิดกฎหมายครับครับแม่เราต้องออกมาตรฐานออกเกณฑ์ต่างๆที่จะควบคุมดูแลนะครับใช่ครับต่อเนื่องอีกนิดครับคุณหมอครับในเรื่องผมก็ค้างคาใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของความไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานตัวดับเบิลพอร์ตนะครับที่มีการเปลี่ยนเลขหมายนี่นะครับมันก็ยังไม่ให้บริการได้เต็มที่ใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นเสมือนหนึ่งกึ่งเจตนาของบริษัทที่จะให้บริการประมาณนี้ให้ไม่มากถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะมากจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าจังหวะธุรกิจที่ทุกบริษัทพูดตรงกันก็คือว่าเขาจะใช้ number port เป็นเครื่องมือในการโอนย้ายลูกค้าจาก 2G ไป 3G ดังนั้นบริษัทก็จะลงทุน number port อย่างเต็มที่คือบริการคงสิทธิ์เลขหมายเนี่ยก็ต่อเมื่อประมูล 3G แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นทันทีว่าเดี๋ยวความจุของการโอนย้ายเลขหมายเนี่ยจะขยายอย่างมากมายมหาศาลเพราะตอนถึงตอนนั้นเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์คือทุกบริษัทจะได้ประโยชน์จะได้โอนย้ายลูกค้าเก่า 2G ไปลูกค้า 3G ครับแต่ตอนนี้ผมเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า7วันอย่างน้อยบางครั้งก็ไม่ก็เกินด้วยไอ้ตรงนี้เราผมได้คุยกับคุณหมอบอกจะพยายามให้เอกชนปรับปรุงเขาได้ทำเพิ่มเติมไหมคุณหมอต้องเรียนให้ทราบว่าเขาเพิ่มเติมแต่น้อยมากครับที่ผ่านมาตอนที่เราคุยกันเนี่ยตัวเลขจริงเนี่ยในแต่ละวันนะครับจะมีคนที่สามารถโอนย้ายได้ประมาณแค่ 2,000 กว่าคนเศษครับพอเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ปรับเป็น 4,000 คนแต่ข้อเท็จจริงคืออุปกรณ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยรองรับได้วันละ 40,000 คนครับโอ้แต่ว่ามันมีการจำกัดทางเทคนิคอะไรของเขาที่ทำให้มันได้น้อยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ไม่มากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะรอ15วันตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ10วันหรือ7วันแต่กฎหมายจริงๆบอกว่าต้อง3วัน
เราก็หวังว่าหลังจากประมูล 3G เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในเรื่องบริการคงสิทธิ์เลขหมายแต่จริงๆเปลี่ยนก่อนได้ก็เปลี่ยนแปลงก่อนได้ก็ดีนะครับเพราะผมเนี่ยพยายามผลักดันตั้งแต่ต้นปีแต่เอกชนก็ผัดผ่อนกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงฮะในช่วงนี้ก่อนที่จะประมูล 3G ช่วงนี้ข้อเท็จจริงก็คือเราคงต้องออกคำสั่งไปที่บริษัทนะครับว่าคือต้องตรวจสอบก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาขยายประสิทธิภาพในการโอนย้ายได้ถึงเท่าไหร่อย่างที่บอกล่าสุดที่เขาให้ข้อมูลมาคือ 4,000 ถ้าเป็นไปได้เราคงต้องสั่งหรือขอข้อมูลให้เขาขยายเพิ่มจะเป็น 8,000 เป็นอะไรก็ยังดีคือขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่คาดหวังว่าวันนี้ 4,000 พรุ่งนี้ 40,000 เพราะมันต้องมีอุปกรณ์รองรับแต่ว่าเราก็คาดหวังว่ามันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับครับเพราะว่าจะมีการเปิดประมูลกันก็เดือนตุลาใช่ไหมครับ3 4ตุลาก็ได้ใช้จริงๆก็ประมาณสักต้นปีกลางๆปีหน้าก็ประมาณมีนาครับที่บริษัทสัญญาไว้ว่า6เดือนหลังจากได้รับอนุญาตจะเปิดบริการ 3G ได้ครับครับตรงนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการบริการคุณหมอครับทิ้งท้ายตรงนี้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมก่อนจะไปถึง 3G ตรงนั้นเนี่ยครับวันนี้เราได้มีการเตรียมแผนทุกอย่างในการจะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคได้เต็มที่หรือยังครับคุณหมอต้องบอกว่าเราพยายามอยู่นะครับจริงแต่ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายไปจับตาเฉพาะการประมูลจะเหมือนถึงว่าถ้าประมูล 3G สำเร็จเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยในตัวซึ่งไม่จริง 3G เป็นแค่เริ่มต้นให้ใบอนุญาต บริการจริงยังไม่เกิดเลยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องทำมาตรฐานสัญญาอย่าให้สัญญา 3G เอาเปรียบผู้บริโภคเราต้องทำระบบมาตรฐานความเร็ว 3G เพราะตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้ทุกเจ้าโฆษณาหมด 3G ชั้นเร็ว 4 เมก 14 เมก 42 เมกความเร็วเฉลี่ยจากรถทดสอบของเราที่วิ่งในกรุงเทพวิ่งตลอดในกรุงเทพนะครับความเร็วเฉลี่ย 3G ไม่เคยเกิน1เมกอยู่ที่แค่700 kb นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคคาดหวังว่าเดี๋ยว 3G จริงมาจะเร็วหรือถ้าเราไม่กำหนดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะช้าเหมือนเดิมครับดาวน์โหลดก็อีกบัดไม่ถึงนะครับอัปโหลดยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แน่นอนครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเราเดินไปห้างสรรพสินค้าบางห้างซึ่งเขาติดตั้งอุปกรณ์เยอะเราจะสงสัยโอ้มันเร็วจังเลยแต่ข้อเท็จจริงคือชีวิตเฉลี่ยในกรุงเทพเนี่ยไม่เร็วครับครับอันนี้เฉพาะกิจการที่เป็นมือถือนะครับไอตัวที่เป็นบอร์ดแบนด์ฟิกไลน์เองตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันครับคุณหมอครับว่าความเร็วจริงๆมันไม่ตรงกับที่โฆษณาครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยที่เราติดตามมาตลอดทุกปีเนี่ยความเร็วจริงที่ได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของที่โฆษณาครับดังนั้นสิ่งที่พวกการต้องทำคือบอกความจริงผู้บริโภคอย่าไปบอกว่าแรงอย่าไปบอกว่าเร็วบอกจริงว่าสมมติถ้าไม่ได้3เมกก็ตั้งเป็นโปร3เมกไม่ต้องไปโกหกว่าเป็นโปร4-5เมกถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้บริโภคจะเข้าใจได้แล้วก็เกิดความเป็นธรรมขึ้นครับครับตรงนี้ทางคุณหมอเองจะได้เข้าไปดูแลเพิ่มเติมไหมครับเพราะผมเห็นก็มีโฆษณาเกินแบบโอเวอร์อยู่พอสมควรเหมือนกันใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราก็พยายามทำประกาศที่เป็นเรื่องมาตรฐานของบริการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยหลายประเทศก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีการควบคุมเลยคือคุณแข่งกันด้วยการธุรกิจใครช้าก็ไม่มีคนใช้แต่อย่างประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียเนี่ยจะมีการแข่งคล้ายๆประเทศไทยนะก็คือแข่งแบบไม่จริงก็จะตั้งความเร็วสูงเกินกว่าความเป็นจริงมาเลเซียก็จะบอกว่าคุณโฆษณายังไงก็ได้แต่ความเร็วขั้นต่ำของคุณต้อง 80% ของที่โฆษณาครับเขามีบทลงโทษต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทยเราจะกี่เปอร์เซ็นต์จะเอา90แล้ว85หรืออย่างไรปั๊บก็ว่ากันไปครับครับแต่บางประเทศจะต่างกันเลยบอกว่าคำว่าโฆษณานี่ไม่ใช่ขั้นสูงนะต้องเป็นขั้นต่ำนั้นถ้าคุณโฆษณา4เมกต้องไม่มีเวลาที่ต่ำกว่า4เมกจะเป็น10เมกไม่ว่ากันแต่ของเราเนี่ยบริษัทพยายามทำให้เป็นขั้นสูงคือบอกว่า4เมกเนี่ยรับรองได้ไม่เคยได้เกิน4เมกครับแล้วเราจะทำแบบที่มาเลเซียเขาทำได้ไหมได้ครับแต่ว่าเราต้องออกเป็นประกาศดังนั้นโดยหลักก็คือเราเตรียมการศึกษาอยู่แล้วเราจะต้องมาตกลงตัวเลขกันว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์ของที่โฆษณาดีกำลังทำอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่ครับครับแหมงานเยอะทีเดียวคุณหมอครับก็อธิบายกันพอสมควรนะครับวันนี้นะครับไว้โอกาสหน้าครับคุณหมอครับจะขอรบกวนอีกครั้งนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช